ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเขื่อนขุนด่านปราการชนนะฮะจังหวัดนครนายกเอาปะโถก็จะไปงานเวกชั่นออนแคมป์นะฮะที่จังหวัดนายกนะฮะไอ้จังหวัดนายกไอ้จังหวัดนายกรอเปลี่ยนฟิลในแนวของแบบว่าคือตอนนี้มาตรการเริ่มปลดล็อกกันแล้วแล้วก็จริงๆแล้วรายการเราเนี่ยมันจะกึ่งๆรายการรถกับรายการท่องเที่ยวผสมกันอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของศิลปินของแต่ละคนนะฮะที่ใครดูก็อาจจะแบบงงๆเอ้ยรายการนี้มันจะไปทางไหนวะคอนเทนต์มันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้คอนเทนต์เราเริ่มกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูฮะเดี๋ยวเอาให้อะไรของพี่เป็นไงเอาออฟคอนโทรเดี๋ยวเอาให้เอาออฟคอนโทรเลยวันนี้ก่อนเข้างานก็มาดูบรรยากาศเขื่อนขุนด่านปราการชนนะเพราะวันนี้ก็ได้ข่าวว่าเปิดน้ำนะฮะเขื่อนขุนด่านเซอร์วิสฟิลจะเหมือนนายแองเกล่านายแองเกล่าอะไรนะน้ำตกอะไรนะนายแองเกล่าทะเลาะวันนี้ทะเลาะอุตส่าห์ชงให้ดีๆเดี๋ยวโอ๊ตโชว์สไลเดอร์ลงมาด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่งานกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เขื่อนก็คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นลองวีคเอนด์นะครับก็วันนี้รถติดครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่งาน Vacation on Camp นะครับผมที่จังหวัดนครนายกนะครับก็ตอนนี้ก็รถติดเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับครับเจอกันครับรถติดลมครับจะถึงอยู่แล้วเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยเตียนแคมป์เฮ้ยๆๆ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 ๆ
ับเตียอุ้มคอมครับตอนนี้เรียบร้อยมาถึงปุ๊บเป็นไงก็ติดลมติดลมแดงแรงการมาแคมป์นะครับไม่ใช่ว่าจะสนุกนะฮะถ้ามาแล้วอยากให้สนุกกว่านี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นนิดนึงแบบเอ็กซิเดนต์เลยเงี้ยนี่ยังไม่เอ็กซิเดนต์อีกเหรอมีแต่คนมาช่วยชาวกล้วยครับเดี๋ยวดูสรุปพลังใจแล้วพี่เฮ้ยเนี่ยตั้งคิ้วตั้งคิ้วขอโทษนะพี่มาช่วยไม่สำเร็จไม่ได้พี่โอ้โหไปด้วยด้วยเสียงTalk to me.
ตอนนี้นะครับน้องอะไรวะเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวกำลังตั้งสติอยู่ว่าเมื่อกี้เพิ่งเอารถขึ้นมาจากหลุมมาได้ติดลมกันนะ 3-4 คันนะครับก็ชวนกันมาก็ตอนนี้น้องเอิร์ธเล่นอยู่นะฮะก็ตอนนี้เพลงที่เท่าไหร่แล้ววะนะพอเลยฮะก็ตอนนี้เหนื่อยฮะยังเหนื่อยก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟิลแป๊บนึงขอมานั่งฟังแบบอะไรเย็นๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปเข็นรถต่อครับผมเดี๋ยวเราต้องทำการขอบคุณน้องๆวงเซนไฟนะฮะเอาให้กินขอขายหลัง3ทุ่มที่งานกดระเบียบเยอะจังเลยอ่ะมีหน้าให้เราอยู่โซนอะไรเดสโซนครับวันนี้นะฮะมาเจอบุคคลลึกลับคือถ้าใครติดตาม Big Ass หรือตาม IG นะฮะก็จะมีน้องอยู่คนนึงฮะที่ทำกองให้กบ Big Ass นะฮะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเชฟครับเป็นแท็กให้พี่กบ Big Ass ครับวันนี้ทำอะไรวันนี้มาตามหาของกินครับแนะนำอีกคนนึงแล้วกันนะสวัสดีครับเป็นเพื่อนน้องเป็นเพื่อนเชฟแล้วก็เป็นน้องพี่ชัดครับผมไม่เคยมีน้องหน้าตาอย่างมึงได้ข่าวว่ามีอาหารทำอาหารด้วยฝากร้านอาหารดีกว่าฝากร้านกับข้าวปากน้ำนะครับอยู่สมุทรปราการครับผ่านไปแวะเวียนได้นะครับก็ไปติดตามมาได้นะฮะตอนนี้ก็น้องอิงก็ไอ้เหี้ยน้องอิงนี่น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธตอนนี้ตัดออกนะที่เขาตัดออกแล้วไม่ตัดตัดตอนนี้น้องเอิร์ธก็เป็นความลับระหว่างเรานะคะไม่เป็นไรครับผมยังเรียกชื่อน้องเขาผิดแล้วครับอยากจะมีพูดคุยกันนิดนึงกับพวกน้องนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะนั่งชิวๆอย่างนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่อ่ะน้องเอิร์ธนะครับผมก็เมื่อกี้น้องเอิร์ธได้เล่นจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราจริงเอาจริงพี่ไปดูเอิร์ธในญี่ปุ่นนะใช่ไม่รู้เนี่ยก็คือแล้วอีเอิร์ธยังอิงแล้วพลก็ไปด้วยพลแคสพลเขาไปด้วยตอนนั้นไปดูก็ตอนแรกก็ติดตามผลงานมานะครับคราวนี้ถามดีกว่าถามเนี่ยว่าช่วงก่อนที่จะปลดล็อกเนี่ยที่เอิร์ธกลับมาเล่นเนี่ยตอนนี้เป็นงานได้ข่าวว่าเป็นงานที่3เป็นงานที่3ในรอบ7เดือนครึ่งค่ะก็จริงๆเหงามากเลยนะอยู่บ้านอ่ะพี่เหงากว่าครับพี่จะพี่ได้มีงานปีหน้าก็เข้าเรื่องดีกว่าเมื่อกี้ก็ปีเล่นเพลงใหม่เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้พูดนานน่ะไม่พูดนานก็เพลงใหม่นะคะชื่อว่างอนค่ะงอนชื่อว่างอนนะฮะจริงๆเป็นเพลงที่เป็นตัวตนหนูมากเลยเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงงี่เง่าอ่ะจริงไหมเป็นเพลงที่เอาตัวเองมาแต่งนั่นแหละเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่อาจจะขี้งอนแต่ว่าจริงๆอ่ะงอนก็เพราะว่ารักเงินก็พอว่าแล้วครับผมไปติดตามดูได้ที่ไหนครับที่ YouTube ของ Music Move Records นะคะฝากขอบคุณน้องเอิร์ธนะครับที่สละเวลานะครับมาให้รายการเอาคอนโทรลนะครับผมขอบคุณนะครับวงเซียนไฟครับผมสวัสดีครับเราก็มาจากรายการเอาโทนะครับก็คุณอาคุณตาดีแนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมจักซีซั่น5ครับผมครับผมเปาบอดี้สแลมครับผมเฮ้ยจักชื่อเมื่อไหร่วะเปาซีซั่น5ซีซั่น5สกุลทั้งหมดผมเอกซีซั่น5ครับผมครับแล้วผมเจซีซั่น5ครับอยากถามทุกคนช่วงก่อนหน้าโควิดเนี้ยใคร
ทำอะไรกันบ้างก็พอไม่มีการเล่นดนตรีเราก็ต้องไปเล่นอย่างอื่นก็ช่วงนี้ก็บิตคอยครับพี่เล่นหุ้นเหรอไม่ใช่คอยบิตมอไซค์คอยออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็ไปส่งอาหารครับผมก็ขายขนมขายอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่ครับผมก็ทำเบื้องหลังครับผมก็โปรดิวไอ้นักร้องศิลปินคนอื่นไปด้วยครับผมเป็นเบื้องหลังอะไรบ้างช่วงปีก่อนนั้นขายน้ำผลไม้แต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วครับก็รอโอกาสดีๆจากการเปิดประเทศนี่แหละครับนี่มันวงเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยมันรอเดียวฮะดีมากก็ได้ข่าวว่าซีซั่นไฟก็จะมีอัลบั้มใหม่นะฮะครับก็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอ่ะเนี่ยให้เดี๋ยวถามเอกดีกว่าอัลบั้มใหม่ในรอบ5ปีเลยครับผมก็คือเรารวมเพลงตั้งแต่5ปีที่ผ่านมารวมกับเพลงใหม่3เพลงในปีนี้นะครับผมซึ่งเพลงใหม่ของปีนี้ออกไป2เพลงแล้วยังเหลือเพลงปิดอัลบั้มอีก1เพลงนะครับซึ่งเพลงใหม่ที่ออกไป2ปีนี้ก็โปรโมทเลยแล้วกันนะฮะมีเพลงชื่อว่ายล่ะกับเพลง What the F นะครับผมที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดเข้าไปดูที่ไหนได้ครับเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจและก็ช่อง YouTube ทั้งของวงนะครับ Season Five Band และของค่ายเรามีเรคคอร์ดอัลบั้มใหม่ของเราจะชื่อว่าชื่อ Bed ครับผมสั้นๆแหละ Bed ที่แปลว่าเดิมพันที่ Bed ฝากเข้าไปดูใน YouTube ช่องกดไลค์กด Subscribe กดอะไรนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากผลงานก็ขอให้ดังๆนะครับเปียกๆบ้างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู Season Five เล่นกันนะครับขอบคุณครับครับวันนี้เราก็จากกันด้วยเพลงใหม่ของ Season 5นะฮะสุดท้ายใช่ไหม What the fuck What the fuck Yeah though จบแล้วนะครับผมเพลงนี้มันจบแบบนี้แหละอ๋อมันจบแบบเพลงใหม่ของ Season 5นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคืนนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลางนะครับก็ด้วยพื้นที่เปียกก็อาจจะชื้นแฉะไปนิดนึงแต่ถามว่าคนที่มาก็ด้วยความที่ล็อกดาวน์นานมากแล้วก็เหมือนแบบว่าเก็บกดการท่องเที่ยวกับการที่จะแบบมาเซียนแคมป์อ่ะมาตอนแรกเราแบบอากาศดีๆมาแล้วก็แบบเอ้ยฝนตกมาอะไรเงี้ยมันกลายว่าแบบเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่คาดคิดคาดฝันอะไรอย่างเป็นลมเงี้ยสรุปว่าเรียกรถมาช่วยเอาคนรถมาดึงรถอะไรสรุปรถที่มาช่วยเราติดลมไปด้วยมันคือแบบโอ้โหมันแบบสุดยอดมากแต่ก็วันนี้ก็ฝากบรรยากาศนะครับก็อยากให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆก่อนที่แบบโควิดจะมาถ้าพวกเราป้องกันถ้าพวกเราไม่กาดตกก็เราก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาคอนโทรลนะครับขอบคุณครับMan, mi chai.